สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสะตาแพทย์ประจำคลินิกมอมาหมอแมวนะคะต้องขออภัยผู้ติดตามอย่างมากเลยนะคะที่ช่วงนี้หมอมีภารกิจมากไม่สามารถที่จะอัดคลิปเป็นวิดีโอ,อลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้มาในรูปแบบพอดแคสต์เพราะว่าหมอไปเจอบทความบทความหนึ่งในเพจ cat eye life รู้จริงเรื่องน้องแมวมานะคะในหัวข้อที่ว่าทาไมแม่แมวถึงกัดลูกแมว อันนี้หมอรู้สึกว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์สาหรับทาสแมวมือใหม่เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าในหลายๆบ้านเนี่ยเลี้ยงแมวทั้งตัวผู้ตัวเมียด้วยกันแล้วก็บางทีน้องแมวเขามีลูกแล้วเราก็อาจจะเจอว่าน้องแมวบางตัวเนี่ยเขาเขากัดลูกตัวเองหรือว่าทำร้ายลูกตัวเองสาเหตุเพราะอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันก่อนนะคะ โดยจริงๆแล้วหมอเกลิ่นให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่าน้องแมวเนี่ยเขามีความเป็นสัตว์ป่ามีสัญชตาตญาณของสัตว์ป่าเนี่ยมากกว่าสุน,นัขนะคะในหลายๆครั้งเนี่ยพฤติกรรมที่เขาทําออกมาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลมาจากสัญชตาตญาณของความเป็นสัตว์ป่าของเขาก็ได้นะคะนักพฤติกรรมสัตว์เนี่ยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แม่แมวบางตัว มีพฤติกรรมกัดลูกเอาไว้ว่าเป็นการทําตามสัญชตาตญาณนะคะด้วยว่าเหตุผลแรกเนี่ยแม่แมวประเมินแล้วนะคะว่าลูกแมวตัวนั้นเนี่ยอ่อนแอมากลูกแมวตัวนั้นอาจจะดูไม่แข็งแรงมากๆมีการเคลื่อนไหวน้อยมากๆดูไม่น่ารอดชีวิตแม่แมวเขาก็เลยเลือกที่จะ กัดหรือว่าทำร้ายลูกของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเก็บน้ำนมไว้เอาไว้เป็นอาหารให้กับลูกแมวตัวอื่นๆให้ได้รอดชีวิตมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับสาเหตุต่อมาที่ทําให้แม่แมวเนี่ยต้องกัดทาร้ายลูกแมวนะคะอาจจะเกิดจากความเครียดรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยคะ่ะสัตว์ตัวไหนที่อ่อนแอก็จะมีโอกาสที่จะโดนกินหรือว่าเป็นเหยื่อมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยลูกแมว เป็นแมวทารกก็ต้องอ่อนแอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้า,าการที่มีลูกแมวตัวนี้อยู่แล้วจะทำให้นักล่าเนี่ยตามมาเจอเขาก็เลือกที่จะทำลายลูกตัวนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการตัดตอนไม่ให้นักล่าเนี่ย ตามมาเจอแล้วก็มาทำร้ายตัวแม่รวมไปถึงลูกตนอื่นด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้เขากัดลูกจนตายนะคะในปัจจุบันก็เทียบเท่ากับการที่เหมือนกับเวลาที่น้องแม่เขาคลอดลูกแล้วมีคนเนี่ยไปอาจจะไปยุ่งไปวุ่นวายหรือไปรบกวนเขามากเกินไปแม่แมวบางตัวไม่ชอบจริงๆนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยพยายามจะ จะย้ายลูกหนีก็อาจจะเลือกลูกตัวที่แข็งแรงเนี่ยย้ายหนีไปคาบหนีไปส่วนลูกตัวที่อ่อนแอก็อาจจะทิ้งไว้หรือเขาก็อาจจะกัดตายไปเลยก็ได้ค่ะเหตุ <c oughs> ผลต่อมานะคะก็ใกล้เคียงกับสาเหตุเมื่อกี้เลยนะคะนอกจากเขาจะเครียดแล้วก็ไม่ปลอดภยัยแล้วเวลาที่มีมนุษย์เข้าไปยุ่งกับลูกเขาเยอะๆเนี่ยบางทีการที่คนเข้าไปจับสัมผัส หรือว่าไปช่วยเลี้ยงลูกแมวมากเกินไปอาจจะทําให้แม่แมวเนี่ยจากลิ่นลูกแมวไม่ได้ก็ได้นะคะพอจํากลิ่นไม่ได้หรือว่าไม่คุ้นเคยหรือว่าได้กลิ่นคนมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้แม่แมวจําลูกตัวนั้นไม่ได้แล้วก็นึกว่าเป็นอาจจะไม่ไม่ใช่ลูกของเขาเขาก็เลยกัดแล้วก็ทําร้ายลูกของเขาตัวนั้นนั่นเองค่ะสาเหตุต่อมานะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่า แม่แมวตัวนั้นเนี่ยมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่ไม่เพียงพออาจจะด้วยฮอร์โมนหรือว่าอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงแม่แมวอาจจะมือใหม่เช่นกันนะก็คือเป็นเป็น,ปนแม่แมวที่มีลูกคลอกแรกก็อาจจะทำให้เ,เลี้ยงลูกไม่เป็นนะคะแล้วก็ เป็นนิสัยของแมวบางตัวที่จะไม่เลี้ยงลูกก็มีนะคะถ้าเจ้าของสังเกตเห็นถึงจุดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องแยกลูกแมวออกมาเลี้ยงเองนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่อาจจะดูเหมือนว่าแม่แมวทําลายลูกแมวเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เขาเนี่ยคาบลูกแมวย้ายที่อยู่บ่อยๆเปลี่ยนที่ไปบ่อยๆอ,อาจจะด้วยความรู้สึกรวมๆกันกับความไม่ปลอดภัยต้องการหนีคนแล้วพอเวลากัดงับ ตรงตำแหน่งคอของลูกแมวมากๆเข้าเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมาแล้วก็ลูกแมวตัวเล็กๆก็อาจจะตายด้วยบาดแผลตรงนี้โดยที่แม่แมวก็ไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออไม่เห็นจะเป็นจริงเลยแมวบ้านของเราเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยทำคลอดเข้าไปช่วยเลี้ยงดูลูกได้นะคะโดยที่แม่แมวเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร แต่ก็ไม่ใช่สําหรับแมวทุกตัวนะคะเพราะว่าแม่แมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนิทหรือว่าไว้วางใจเจ้าของขนาดนั้นนะคะเมื่อเขามีลูกเขาก็เกิดฮอร์โมนของความเป็นแม่ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เขาอาจจะเกิดความเครียดง่ายแล้วก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลมากกว่าปกติด้วยเขาก็เลยอาจจะทําพฤติกรรมอะไรที่มันตามสัญชาตญาณออกมา,มากกว่าปกตินั่นเอง ดังนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้เลี้ยงนะคะก็พยายามเฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆและถ้าเห็นว่าลูกแมวตัวไหนที่มีวิแววว่าจะโดนทำร้ายนะคะหรือว่า,าไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกออกมาดูแลเลี้ยงดูให้นมแพะให้นมทดแทนในแมวเองได้เช่นกันค่ะ หวังว่าพอดแคสต์นี้นะคะจะถูกใจทาดแมวทั้งหลายทั้งมือใหม่มือเก่านะคะถ้าใครชื่นชอบหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของหมอด้วยสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันในคลิปหน้าคลิปถัดไปนะบ๊ายบาย